อรอคนดูนะคะมีเรื่องจะออกแถลงการรับไม่ได้อย่างแรงถ้ามีคนเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยบอกด้วยว่าเสียงชัดเจนไหมคะถ้ารับงานโฆษณาเกินจริงรีวิวเกินจริงรีวิวเวอร์เนี่ยคุณจะรับได้ไหมนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะ59คนนะคะ1 0 0ยถึงห้าคนจะมาเล่าให้ฟัง เพิ่งแคนเซิลงานไปเมื่อกี้คืนเงินไปเลยค่ะเอาตังคุณคืนไปเลยค่ะดิฉันไม่ได้อยากได้ตังคุณค่ะถ้าคุณให้ดิฉันมารีวิวเกินจริงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณคาวแม็กสวัสดีค่ะคุณพัชรีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอ,อมชนกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นี่อัดอั้นมากเสียงชัดเจนใช่ไหมคะจะได้ด่ายถนัดค่ะนะคะรีวิวเกินจริงรีวิวเกินงาม คือแบบทําคลิปเสร็จแล้วงานแพมก็เยอะแล้วอ่าเราหาตรงกลางไม่ได้จะให้กูถ่ายใหม่ถ่ายงานแล้วถ่ายใหม่ถ่ายแล้วถ่ายใหม่เป็นคุณคุณรู้สึกยังไงต้องมาแก้แก้แล้วเสนอแล้วคุยแล้วคุยคอนเซปต์แล้วแล้วจะมาเปลี่ยนงานแพมโอ้โหรับไม่ได้วะนะคะชัดเจนนะคะสวยจังเลยขอบคุณนะคะคุณจิ๊บบอกดีค่ะแม่ <S 2> <S 2> <S อะ ถึงละห้าร้อยกว่าคนล,600ละหกร้อยละอ่ะเอาให้ถึงพันเลยค่ะเอาให้ถึงพันเลยถ้าแพมแบบว่ารีวิวเกินจริงหรือว่ารีวิวไม่น่าเชื่อถือแพมอยู่ไม่ได้อย่างนี้มาแปดเก้าปีหลอกแปดปีหลอกมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียงชัดเจนนะคะอ่าคุณเรนูบอกมาแล้วค่ะนะคะคุณทารุนันนะคะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคน คือถ้าให้ฉันรีวิวของเกินจริงอะ่ะอันนี้ดิฉันไม่โอเคนะแล้วฉันก็ลองใช้จริงถ้าไม่ใช้จริงแพมจะไม่เลยนะคะไม่เลยไม่รีวิวเลยเพราะมันเป็นการหลอกลวงคนดูที่แพมมีทุกวันนี้ได้เพราะคนดูคนดูก็คือต้องการความสนุกไม่ได้มาเรียนวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดนะคะการนะคะชอบตอนแม่ขำอ่ะเนี่ยกูขำไม,ม่ออกแล้วเนี่ยอะ แปดร้อยสี่สิบกว่าคนละอะถึงพันคนอ่ะขอถึงพันคนสักทีเหอะจะได้จบจบนะคะเราต้องซื้อสัตว์ในอาชีพใช่ค่ะเราต้องซื้อสัตว์ในอาชีพค่ะให้กูมารีวิวเกินจริงนี่คือไม่ได้เลยคือมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งถามว่าจะให้กูกินเนี่ยกินได้กล้ากินไตวายไตพังกูไม่กลัวแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้มารีวิวสินค้าเกินจริงไม่โอเค เนี่ยลอกฉลากกระป๋องทิ้งไปแล้วคือกินกินจะหมดแล้วนะกินเลยนะแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะถึงพันคนแล้วเล่าเลยคือแพมเองอะ่ะเราต้องซื้อสัตว์ในการเป็นนักรีวิวถูกไหมแล้วโฆษณาที่เขาทำลงทุนไปเป็นกี่ร้อยกี่ล้านอะ่ะเป็นล้านเป็นแสนอะ่ะมาจ้างค่าตัวแพมไม่ถึงแสนอะ่ะถามหน่อยว่า มันควรไหมมันคุ้มไหมในการคิดคอนเทนต์ของแพรมคือเราจะไม่โฆษณาเกินจริงเราจะเอาความจริงค่ะน้ำปะพี่น้ำปั่นบอกฮัลโหลนะคะแพรลี่สู้ๆค่ะขอบอคุณนะคะลูกสาวแพรลี่มาช่วยแม่ฟาดได้เลยอ่ะล่าสุดทำให้กับแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นอาหารเสริมป้องกันโควิด ออสัตว์ถ้าแดกแล้วเนี่ยคนไม่เป็นโควิดเนี่ยป่านนี้โควิดหายไปจากโลกแล้วค่ะกระชายเนี่ยแดกมันเข้าไปค่ะมันก็หายนะคะแล้วแบบว่าให้ไปมีการแบบว่าให้ไปบัฟคนอื่นด้วยนะเออคือแบบบัฟคนอื่นแบบน่ากลัวมากคือข้อความที่ให้แพมอ่านคือแพมแบบว่า แม่ค้าพอดีส่งตรวจแล้วไม่ผ่านค่ะเราใช้หัวข้อก็คือว่าหัวข้อนี้คือหัวข้อแต่งหน้าโดยใช้ของถูกอย่างไรให้ไม่แพ้ซึ่งช่องเราเป็นช่องแต่งหน้าคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะจัดมาเลคารอฟังใช่ไหมมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่งนะคะตอนแรกคุยกันเนี่ยเป็นอย่างนี้พอคุยเสร็จปุ๊บ เขาทำแล้วเขาอยากแก้ไขคือว่าทำคลิปแล้วหนึ่งคลิปแต่งหน้าแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเออใช่ต้องเราต้องมีจรรยาบรรณใช่ไหมล่ะเราก็ขายของเราก็ต้องมีจรรยาบรรณถ้าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยมาดามแพรมอยู่ไม่ได้คนดูต้องการความสนุกคนดูต้องการความสนุกไม่ได้ต้องการความรู้สึกที่เอามาหลอกขาย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 อย่างนี้เหรอ ที่แบบว่าแต่ละคนดูกันอยู่เนี่ยถามหน่อยว่าทุกคนต้องการความเป็นจริงไหมแพมพูดจริงตลอดแฟนขับรู้ทุกคนรู้ถ้าอย่างนั้นแพมอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะวันนี้ไปไหนเหรอคะแม่ยังไม่ไปไหนคะ่ะขอด่าก่อนคะ่ะอัดอั้นมาแล้วก็คือทําให้เขาแล้วมันโอเคแล้วพอเสร็จน้องเขาบอกว่าส่งตรวจแล้วเนี่ยไม่ผ่านคือเราเนี่ยต้องการนําเสนอว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ใช้แล้วมันเกิด ผลดีอย่างไรหลับดีขึ้นหรืออะไรไหมพอดีแล้วพอเสร็จปุ๊บพอส่งมาข้อความที่ได้อ่านกลับมาคือไปบับคนอื่นไปบับคนอื่นไม่เป็นโควิดไม่เพลียอดอกสักพักคุณล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนถามหน่อยจะเป็นทางการไปถึงไหนถ้าคุณเป็นทางการขนาดนี้ถามหน่อยนะคะว่า ขอบคุณค่ะที่ชมว่าหน้าใสนะคะติดตามมานานนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งจุดแปดล้านเกือบสองล้านคนที่ติดตามอยู่อะ่ะเออรีพูดคามาดามอ่ะโอเคกูพูดเลยแล้วกันผลิตภัณฑ์เนี่ยเสริมอาหารเนี่ยให้กูกินให้กินแล้วบอกว่ามันจะป้องกันโควิดมันจะรักษาโควิดโดยใช้ผลิตเออใช้พืชสมุนไพรแล้วพอใช้พืชสมุนไพรปุ๊บ จัญญาบันกูจะไม่มีเหรอกูถ้ากูพูดไปตามที่เขาเขียนมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมแพมจะโดนฟ้องและที่สําคัญแพมจะกลายเป็นพี่ยิ่งยงสองที่กูต้องไปขึ้นศาลคือโฆษณาเกินจริงอ่ะดูนะที่เขาให้บอกว่าให้ส่งตรวจแล้วไม่ผ่านอย่างน้อยๆอ,อ่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือคุณจะต้องขายของได้ลูกค้าจะต้องได้ประโยชน์ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียตังฟรีอ่ะ พอดีอยากได้คอนเทนต์หนึ่งวันของมาดามแพมค่ะที่ตื่นแต่เช้ามืดออกไปทำงานแต่งหน้าไปหลายๆไปหลายหงานในหนึ่งวันจนค่าแต่ไม่อ่อนเพลียแถมเจอคนมากมายก็ยังไม่ป่วยง่ายมาดามแพมแต่งหน้าไม่ใส่แมสกก็ยังมั่นใจสินค้าจุดจุดจุจดจดพลัสที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มาดามแพมไม่ป่วยง่ายซึ่งทุกคนเห็นไหม เราก็รีวิวไปตามจริงแต่อันนี้คือเขียนบัฟแรงมากอ่ะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มาดามแพมไม่ป่วยง่ายหมดปัญหานอนไม่หลับอิสั์กูยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เลยนะคะอ่ะหมดปัญหานอนไม่หลับตื่นกลางคืนปวดเมื่อยร่างกายอ่อนเพลียเมื่อยล้าด้วยสารสกัดจุดจุดจุดต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เบต้ากูแคนต้านการอักเสบวิตามินซีป้องกันหวัดอ่ะอันนี้เรารู้มีวิตามินบีด้วยอีดอกยาสรรพคุณเยี่ยอะไรมึงจะครอบจักรวาลไปถึงไหนกูก็รีวิวตามจริงแล้วพอเสร็จปุ๊บบอกให้กูอ่านข้อความนี้นะนะเแลอยังไม่หมดบำรุงประสาทและสมองที่ถูกคัดสรรมาแล้วในอาหารเสริมนี้ถามหน่อยถ้าเกิดว่ากูแดกทุกวันเนี่ย กูเรียนฟิสิกส์เคมีเป็นเลยใช่ไหมถามนอยไม่โอเคคือแบบให้กูรีวิวกูบอกว่าถ้าให้กูรีวิวแบบนี้เงอนตังค์คืนไปเลยค่ะกูไม่เอาก็ได้ค่ะกูหาใหม่ได้กูไม่ได้เดือดร้อนเงินกูมีตังค์แก็บผลิตภัณฑ์อะไรคะวันนี้ผลิตภัณฑ์เยี่ยอะไรเนี่ยกูไม่รีวิวแล้วทําเสร็จแล้วทําคลิปเสร็จแล้วส่งแล้วแล้วสุดท้ายแคนซิล นะคะแล้วพอเสร็จบอกว่ามีป้องกันหวัดแล้ววิตามินบีและบำรุงระบบประสาทและสมองที่คัดสรรกันมาแล้วในอาหารเสริมนี้ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันกินได้ทุกเพศทุกวัยอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยมาหาอาหารเสริมกินเราต้องมั่นใจในมหาลัยจุด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 ของคนไทยถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่น่าเชื่อถือมาก ไม่กินอาหารเสริมที่ไม่มีมาตรฐานอีสัตว์แล้วพอเสร็จปุ๊บที่อื่นไม่มีมาตรฐานเลยเหรอมันมันไม่อยากรับรีวิวเลยหมอพยาบาลก็ชิบหายกันหมดแล้วไม่ต้องเรียนกันแล้วขาดแดกแต่อีอาหารเสริมเนี่ยหมอก็เตรียมเจ๊งกันไปเลยค่ะนะคะเราต้องมั่นใจนะคะในมหาลัยของเราไม่กินอาหารเสริมที่ไม่มีมาตรฐานอย่าไปหลงเชื่อแบรนด์อื่นเด็ดขาด เพราะจุดๆเป็นแบรนด์เดียวที่ทางมหาลาัยจุดๆยอมรับที่เป็นอาหารเสริมที่มีมาตรฐานกินหนึ่งเม็ดเวลาเดิมทุกวันเชื่อแพมนะคะเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวค่ะมึงให้กูอ่านอย่างนี้ที่หายปะละ่ะกูก็โดนฟ้องแบบพี่ยิ่งยงปะเออ แบบนี้ส่งออยตรวจเลยดีกว่าไม่แม,แม่ไม่อยากทำค่ะเสียเวลาไม่อยากไปให้แสงให้ค่าเขาด้วยขอตังคืนเลยค่ะเอาเอาตังมือคืนไปเลยค่ะคูไม่ทำค่ะไม่โอเคเราไม่โอเคเลยกับการที่ว่าจะไปบั๊แบรนด์คนอื่นไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ไปเคลมว่าของตัวเองดีกว่าของคนอื่นแล้วพอเสร็จปุ๊บแบบฮืมยาตบประกุณเยอะเกิน นะคะเสริมภูมิล้วนไม่มีจริงค่ะแต่การติดเชื้อยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดได้อาศัยเออเออเออเอ,อ,เอ,อแบบกักแยกเนี่ยคุณซันรู้เรื่องเนี่ยเป็นแฟนคลับเจ๊นานเพิ่งเจอเจ๊ไรสอดโอยดาราดาวดาวค่ะเยี่ยมค่ะเราไม่รับทําเลยนะบอกให้กูทําใหม่ให้เราให้กูขีอ่านประโยคนอย่างเงี้ย ไม่โอเคหน้าสดแม่ยังสวยใช่ค่ะใกล้ตายแล้วนะคะบอกว่าจะไม่เป็นอะไรเลยไม่จริงความดันสูงกูก็ยังเป็นโรคซึมเศร้ากูก็ยังเป็นกินกระชายกูไปซื้อที่ตลาดแล้วกูซื้อมาบดเองสดน้ำเอาไหมถ้าอย่างงั้นมันง่ายกว่าปะมันไม่โอเคคือแบบแบรนด์อื่นถ้ามาหาลัยนี้ไม่ได้รับรองถามหน่อยแดกไม่ได้เลยหรือไงคะ บริษัทอะไรให้โฆษณาอะไรทําเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วทํางานแล้วถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแพมเป็นคนที่ทํางานแล้วเราเสนอความจริงให้กับทุกคนเออเป็นไปไม่ได้ค่ะโควิดไม่มียาฆ่าเชื้อให้ตายหายไปก็ไม่ได้ตรงมาดามแพมเป็นคนตรงตรงนี่แหละจริงใจทุกคนเลยรักใช่เราก็เลยบอกไปว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแบรนด์ที่คุณทําเนี่ยคุณก็ต้องไปน,นําเสนอ บอกให้คนนะรู้จักแบรนด์คุณก่อนถ้าคุณจะกินแล้วมันได้ช่วยอะไรได้บ้างแต่อันนี้ที่ให้อ่านสรรพคุณครอบจัก,กรวาลอีสัดใครจะไปรีวิวใครอยากรีวิวรีวิวเลยค่ะนะคะทำงานดีเจทำเพราะอยากทำงานทำจบมาหาแพทย์เนี่ยอย่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะคะใช่ไม่เป็นพอจอบ ไม่เอาคือแบบไม่ไหวคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์คุณนะ่ะดีแต่ให้กูรีวิวอย่างนี้กูไม่ใช่จะให้ไปเคลมว่าของคนอื่นแย่แล้วของตัวเองดีไม่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยสรรพคุณเกินจริงมากกินแล้วไม่ปวดเมื่อยหรอกูโดนผัวเยเนี่ยกูยังเมื่อยเลยหัวเขาเนี่ยเออแกก็คือแก เรารู้สึกว่าไม่โอเคในการรีวิวในครั้งนี้เราก็เลยบอกปฏิเสธไปบอกอเมเงาตังมือคืนไปเลยค่ะกูไม่ได้อยากได้ไม่โอเคคือไม่โอเคมากแล้วพอเสร็จปุ๊บมาพูดบอกว่าเออคืองานไม่โอเคเลยอะค่ะไม่ผ่านนะคะคืออ่านแล้วปี๊ดมากแม่ค้าพอดีส่งตรวนแล้วไม่ผ่านนะคะแล้วก่อนทําเนี่ยกูก็บีบไปแล้วว่าจะทําอย่างนี้่างนี้นะเพราะการโฆษณาอาหารเสริมอย่างเดียวไม่เพียงพอ ถามว่าเพจคุณเนี่ยที่เอามารีวิวเนี่ยทำเป็นทางการใหญ่โตไปจ้างเขาเป็นหลักแตนเนี่ยถามหน่อยมีคนกดไลค์อยู่ห้าคนเนี่ยบริษัทคุณจะรู้จักไหมคะของเนี่ยจะมีคนรู้จักไหมอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้คนรู้จักบริษัทมึงก่อนว่ามึงขายอะไรช่วยอะไรเออ ทำไมสบู่แม่จุดๆ,ๆยังมีสรรพคุณเยอะมากเลยมาดามอ่ะไม่ได้รีวิวยังไม่ได้รีวิวนะคะยังไม่ได้แดกนะคะเอ้ยยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหี้ยอ,อะไรครอบจัก,กรวาลขนาดนั้นนะคะเรามีตัญญาบานเรารีวิวตามจริงอะไรใช้แล้วแพ้กูก็บอกว่าแพ้ใช้แล้วเหี้ยก็บอกว่าเหี้ยคืนตังค์ไปเลยค่ะมาดามแพรสวยมากติดตามตลอดนะคะขอบคุณค่ะพูดได้ดีมากค่ะมาดามแพร อันนี้ที่พูดเนี่ยหนึ่งโมโหสองเสียเวลาแบรนด์อื่นรอเราอยู่ตั้งนานทำงานหนักจนเจ็บคอเจ็บคอนี่คือด่าผัวด้วยแหละดีมากค่ะแบรนด์อะไรคะมาดามแพมถึงเชื่อมั่นตัวเองเออจริงมันเชื่อมั่นตัวเองเกินไปขนาดฉีดวัคซีนยังติดโควิดเออรอบที่แล้วแพมฉีดสามเข็มไปยังเป็นโควิดถามหน่อย คุณให้เคลมขนาดเนี้ยเพื่อมันไม่โอเคแล้วมันไม่มีจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์ไปหลอกตังคนอื่นเพื่ออะไรอ่ะแล้วไม่ไม่ได้หลอกเองนะให้กูไปหลอกให้เพื่ออย่าเอ่ยชื่อแบรนด์อย่าเอ่ยชื่อคนอย่าเอ่ยชื่ออะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยอะไรเลยซึ่งแบบให้การรับรองอ่ะเดี๋ยวให้ดูคอนเทนต์ใหม่ก็คือเท่ากับว่าการทำคอนเทนต์ของ การทำงานเนี่ยเราจะทำงานก็คือว่าตกลงคอนเทนต์เรียบร้อยถ่ายทำตัดต่อแก้งานได้ครั้งเดียวอันนี้ค่ะส่งไปแล้วไม่ผ่านเลยค่ะให้กูลื้อทำใหม่หมดตั้งแต่แรกอยากได้คอนเทนต์หนึ่งวันของมาดามแพมค่ะที่ตื่นแต่เช้ามืดออกไปทำงานแต่งหน้าไปหลายๆงานหนึ่งวันเช้าจนค่ำแต่แม่แต่ไม่ทำให้อ่อนเพลียแถมเจอคนมากมายก็ยังไม่ป่วยง่าย มาดามแพมแต่งหน้าก็ไม่ใส่แมสเพเขาไม่ได้ใส่แต่มั่นใจในผลิตภัณฑ์จุดๆที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายอิสัตว์กูไม่ได้นอนข,ขนาดนี้เนี่ยถามหน่อยกูมีภูมิคุ้มกันเยอะเหรอบ้าเออแม่แพมสวยเหมือนเจมค่ะลูกสาวคือมึงจะให้กูมารีวิวอะไรอย่างนี้ได้ไง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้มาดามแพมไม่ป่วยง่ายหมดปัญหานอนไม่หลับตื่นกลางคืนปวดเมื่อยร่างกายอ่อนเพลียเมื่อยล้าอีสัตว์กูมไม่ใช่หุ่นยนต์งงปะโอ้ยผัวแม่ขโมยสีนเออหมันละค่ะนะคะใจเย็นๆค่ะมาดามคงคนสวยอู๋แล้วที่พูดมาเนี่ยกูกินเนี่ยเกือบหมดกระปุก ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราบอกไว้เลยนะคะด้วยสารสกัดจุดๆุต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเบต้าคูแคนต้านการอักเสบวิตามินซีป้องกันหวัดและวิตามินบีระบวบประสาทโอ้โ oh, หอีดอกกินเสร็จปุ๊บฉลาดปับ๊บว่าง้นเถอะแล้วพอเสร็จปุ๊บ มันคือโฆษณาเกินจริงอะมึงครอบจักราวาลไปหรือเปล่าถูกค่าสัรหามาในอาหารเสริมนี้ทําให้ร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันกินได้ทุกเพศทุกวัยอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยหาอาหารเสริมมากินนะคะและไอคนที่แดกอาหารเสริมเป็นกำกำแล้วที่ป่วยเป็นโควิดล่ะคะสามเข็มกูยังตุยเลยนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยหาอาหารเสริมมากินเราต้องมั่นใจในมาหาลัยจุดๆๆ ของคนไทยถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่น่าเชื่อถือมากถ้ามึงไม่ได้จบมาจากอันนี้นะมึงก็ไม่น่าเชื่อถือว่างั้นเถอ,อะอ่ไม่กินอาหารเสริมที่ไม่มีมาตรฐานอย่าไปหลงเชื่อแบรนด์อื่นเด็ดขาดและที่คนอื่นรีวิวกันไม่น่าเชื่อถือใช่ปะต้องความน่าเชื่อถือจากกูคนเดียวว่างั้นเถอะนะคะ เออบ้าทํางานทั้งวันไม่เหนื่อยได้ไงถูกค่ดกะดาวถูกค่ะดาวคุณเปียกบอกเกินจริงมากแม่เออจะไม่ให้วิบได้ไงล่ะคะวีนเวอร์อ่ะลิต้ามึงก็รู้โฆษณาเกินจริงขนาดนี้แล้วกูจะรับทำเหรอแล้วนี่เพิ่งมาให้เมื่อกี้นะไอ,อมามาให้เมื่อวานนะหลังถ่ายเสร็จ กินมันเผาไหมคะไม่กินแล้วคะ่ะกินเผือกดีกว่านะคะใจเย็นๆนะคะอ่ะแต่แม่สวยเท่าสวยไม่เท่าคุณลิต้าหรอกเอออันนี้เรื่องจริงแต่กูมีผัวกูชนะแม่อย่าเครียดเดี๋ยวความดันขึ้นแรงมากแม่เอาก็ติงปล่ล่ะเนี่ยไม่กินอาหารเสริมที่ไม่มีมาตรฐานอย่าไปหลงที่บแบรนด์อื่นเด็ดขาดเพราะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่ทางมาหาลาัยยอมรับ อาหารเสริมมาตรฐานกินวันละหนึ่งเม็ดเวลาเดินทุกวันเชื่อแพมนะคะเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวเนี่ยกูจะตายก่อนเนี่ยโดนคนดูดา่าคนดูสาปเนี่ยเกินจริงโอ้อะไรที่เกินจริงไม่ดีค่ะเพราะซื้อไปใช้แล้วไม่เป็นอย่างที่พีเซนคนจะว่า,าได้ใช่แล้วแพมจะมารีวิวได้ไงอ่ะบ้าปะ แล้วแพรมก็เลยบอกว่ามึงเอาตังคืนไปเลยค่ะมึงเอาเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวกูคืนเลยค่ะแล้วกะรุนาย่าเอาเอกสารของฉันไปขึ้นเงินหรือเอาไปเสียภาษีเด็ดขาดถ้ากูรู้กูจัดการบริษัทนี้แน่<ม>เกินจริงมากเกินไปมากวันนี้ทำไมไม่แต่งหน้านะคะลูกอยากเห็นหน้าสวยๆของคุณแม่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวทำคลิป คือมันจะไม่โงโหได้ไงอ่ะให้โฆษณาเกินจริงทําทลิปแล้วส่งไปแล้วตังก็ไม่ได้สักบาทหนึง่งคืนเงินไปหมดเลยมึงเอาตังคืนเลยกูไม่ได้อยากได้ตังมึงจบคือน่าเกียดจะให้รีวิวบีบงานมาแบบหนึง่งได้อีกแบบหนึง่งแล้วจะมาให้กูแก้ใหม่หมดอีประสาทอีโลกจิตบ้าหรือเปล่าคะเออ อ้าวเห็นคนที่ด่าแม่ในติกตอกมาชมแม่อต้องการอะไรจากสังคมก่อนเออกูว็งงคือการที่เราจะรีวิวอ่ะเราอยู่ได้มาห้าหกปีอย่างเงี้ยเพราะเรารีวิวตามจริงเราเชื่อใจเราให้ใจคนดูเราชัดเจนอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยกินแล้วเสริมภูมิถ้าอย่างงั้นกูไม่ต้องไปฉีดยาแล้วป่ะยาเนี่ยวัคซีนทั้งหลายอะ่ะ มึงเอาไปทุบทิ้งให้หมดเลยแล้วแดกอันนี้ป้องกันโควิดได้บ้าอืมสุดยอดอาหารเสริมครอบจักราวาลเลยละมึงจริงๆค่ะนะคะเนี่ยคือโมโหรีวิวเกินจริงแล้วถามว่าถ้าเกิดว่ารีวิวไปแล้วคนซื้อคนดูเนี่ยเราทำไปแล้วคนดูกลับมดา,ด,า,า,ด,า,มด,าบด่าด่าใครด่าคูนะ้ไม่ได้ด่าบริษัทนะเออ แล้วถามว่าในเพจของมัเขาเนี่ยที่เขาทาําโฆษณาโอ้โหอลังการดาวล้านดวงอีสัตหนีโฆษณามาจากทีวีแล้วมันเจอในนี้อีกบ้าหรือเปล่าคนก็อยากดูที่ไหนคนก็อยากมาดูอมาดามแพมแต่งหน้าขำๆสนุกสนุก,นกเล่าเรื่องเออแม่ขีดเออกูตายก่อนพอดีบอกให้กูแบบว่ารีวิวบ้าบอคอแตก ไม่เอาค่ะนะคะโดนด่าคือคุณแม่แพรมใช่คนโดนด่าคือแพรมเพราะอะไรเพราะแพมเองเนี่ยบอกตรงๆนะเราควรที่จะรีวิวอะไรที่เป็นความจริงแฮปปี้ก็คือแฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็คือไม่แฮปปี้แต่การรีวิวของเราในครั้งเนี้ยเรารีวิวแบบสัตว์จริงซื่อสัตว์จริงเพื่อคนดูจริงๆคนดูจะได้ได้ประโยชน์จะได้ไม่เสียดายตังคุณเอาแรงมาจากไหนหาเงิน วันหนึ่งอะถามว่าถ้าคุณเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้อ่ะคุณก็ต้องไปสืบหาว่าฉันจะซื้ออะไรเราต้องมีวิจารณญาณก่อนว่าเราจะซื้ออะไรเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเออการใช้จ่ายของเรามันคุ้มค่าการจ่ายเงินแล้วพอมันเกินจริงเป็นขนาดนี้ปุ๊บพอเมื่อวานน้องคนที่ติดต่อ บอกว่าเดี๋ยวหนูตัดตรงนั้นตรงนี้ออกค่ะอีกคนหนึ่งมาอีกฝ่ายบัญชีมาบอกขอเงินคืนค่ะได้ค่ะเอาไปเลยค่ะกูไม่ได้อยากได้ตังค์ของมึงเอาไปเลยจริงๆนะคะถ้าทําก็โดนฟ้องจริงๆก็โดนเป็นพี่ยิ่งยงสองสคริปต์เขียนมาให้กูพูดขนาดนี้กูจะทําเพื่องเงินน่ะเหรอบ้าหรือเปล่าชีวิตไม่คุ้มเลยแล้วเหมือนเอากับเอาอนา,าคตของตัวเองไปทิ้งอะ่ะ แล้วเอาอนาคตของคนดูถ้าคนดูกินไปชกตายขึ้นมาทําไงอ่ะกูก็ซวยซวยกับซวยเออแม่เขียนยุ้ก่อนช่างหัวมันค่อยเขียนเออคือมันไม่โอเคนะคะสิ่งหนึ่งที่แพร์อยากบอกก็คือว่าคนดูมาดูแพรเพราะความสนุกและความซื่อตรงมันเป็นอาหารเสริมหรือยาผีบอกเออจริงพี่จริงจค่ะ <laughs> พี่นนลรพัฒ คือ <g ül> มึงยาพี่บอกต้มสัรพคุณมึงเอาซื้อยาหม้อมาต้มแดกเลยค่ะซื้อกระชายขาวกระชายดํามาต้มรวมกันเลยค่ะแล้วก็อดน้ําต้มไปเลยค่ะ,คะจะได้หายจากโควิดบ้าไปแล้วนะคะเกินจริงหนูก็ไม่เอาค่ะก็ใช่ไงมันเกินจริงมาตอบหน่อยค่ะเม้นแย่ๆในไลฟ์แพรลี่คืออะไรคะมึงถามใครคะอ่า เมื่อวานแม่เลยที่เธอไปแซวเสือกแม่ลูกก็คุยกันนะคะเนี่ยคีดคุณวิทย์แก้ผ้าว่าอ่ะเมนแย่ๆเจอกันไหมนัดกันไหมแล้วเวลาไม่ได้พูดเกินจริงทำไมไม่พูดอะไรวะไม่จริงได้เหรอคะแล้วเวลาไม่ได้กินจริงๆทำไมไม่พูดแพมกินจริงค่ะ กินกันเลยแค่นี้นแพมกินจริงถ้าอันไหนไม่กินจริงไม่กล้าค่ะถามหน่อยถ้าอย่างนั้นจะอยู่มาได้ไหมคะห้าปีสิบปีเนี่ยถามหน่อยความเชื่อถือมันจะดอบลงไหมดบสิคะขอบคุณนะคะคุณสุนันทาค่ะอ่ะคุณหนูหน่อยบอกรักแม่เออนั่นแหละก็ เอาที่ว่าแพมพูดไปเนี่ยอยากจะให้ทุกคนคิดว่าแพมไม่ได้รีวิวสินค้าแบบโง่ๆนะไม่ได้แบบว่าเกินจริงนะเอาความจริงมาพูดนะกินแล้วได้อะไรถามว่าแดกเขาไปคนชักเหง็กเน้ำลายฟูมพื้นปากอย่างเงี้ยใครซวยอู้อีกจะรีวิวอะไรจะทำอะไรต้องใช้เองหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรีวิวครีมขาหนี่ไปยายแอนนาเนี่ย ก็มันเห็นผลจริงก็ใช้ไปสิเอออันเนี้ยเรากล้ารีวิวแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครอบจักรวาดกูไม่รับรีวิวแล้ะค่ะรีวิวไปแล้วพูดตามความจริงที่เรากินแล้วเราได้เห็นประโยชน์แค่นั้นพอคนดูไม่ต้องการมาเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะไปจ้างคนอื่นสามสี่แสนนุนจ้างกูหลักหมื่นแต่ไปจ้างสามสี่แสนได้ยอดไลค์ ไม่เกินยี่สิบไลท์มึงไปซื้อโฆษณามึงก็ไม่ได้ไม่มีใครกดไลท์ได้ซ้ําถามหน่อยมีคนดูหรือเปล่ายี y ่ห้อก็ไม่เป็นที่รู้จักขายก็ขายไม่ได้สมน้ําหน้านะคะแยกย้ายค่ะเอาเป็นว่าต้องไปซื้อนะคะสวัสดีค่ะมาดามแพมจากฝั่งลาวนะคะสบายดีค่ะขอบคุณนะคะอยากให้แม่มาแต่งหน้าให้ขอบคุณค่ะจริงค่ะที่มาดามแพมพูดเพราะให้เราอยากหายเครียดคือดูด้วยความสนุก แล้วมันแฝงประโยชน์อย่างนั้นน่าดีกว่าคนดูจะมาเชื่อแพมแล้วพอเสร็จซื้อไปกินหนึ่งเสียดายตังสองโฆษณาเกินจริงสอิมาดามแพมอาจจะติดคุกได้มีสารอะไรอยู่ข้างในบ้างก็ไม่รู้ถ้ากูไม่ได้กินจริงนะคะดังนั้นการรีวิวสินค้าคือหนึ่งต้องกินจริงรายงานผลจริงไม่ตอแหลคนดู เราถึงจะอยู่ได้ถามหน่อยเนี่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 ย,นยคนดูเอ็นดูคนดูลักแม่แม่ลักเพราะอะไรคนกล้าซื้อของเพราะอะไรพูดความจริงไม่ตอแหละนะคะวันนี้เดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวแพมทำรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวจบแค่นี้บอกไว้เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อัพคลิปอันนี้ขึ้นแต่เราจะตัดส่วนของผลิตภัณฑ์ออกไปให้หมด ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปแล้วแพรมจะโพสนะคะมันจะได้แบบว่าเออใช้ของถูกหัวข้อตอนแรกตกลงกันไว้ใช้ของถูกอย่างไรให้ไม่แพ้ไม่ใช้ของตลาดนัดยังไงให้ดูแพงอะไรอย่างนี้เอาเครื่องสำอางถูกมาใช้เออนะคะถ้าแพรมรีวิวในสิ่งที่ไม่จริงแพมรมอยู่ไม่ได้ถึงถึงทุกวันนี้กูโงมานั่งร้องไห้คำขวัญ ผิดไปแล้วกล้าแม่ที่จะมารีวิวของยี่ย่ให้คนดูดูอะเออคนดูใช้แล้วแพ้คนดูใช้แล้วหน้าเย่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนแพรมนะคะถ้าไม่มีคนดูวันนี้แพรมก็ไม่มีอนาคตอย่างนี้หรอกนะคะเมื่อไหร่จะแต่งหน้าคะรอดูน้นแล้ววันนี้ไม่ไล์แต่งหน้าเธอ คอยดูพรุ่งนี้นะคะชมอยู่ที่โคราชกับคุณกับคุณนะคะคือถ้าคนดูอะ่ะให้ใจเรามาแล้วอะ่ะเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนดูได้ไหมไม่ได้เราต้องพูดตามจริงดีไม่ดีว่ากันให้รู้เรื่องคุณแพรรักคนดูคนฟังทุกคนใช่ถ้าอย่างนั้นนะ่ะคือคุณจันที่มาบอกเลยเนี่ยคนที่ตามแพร่ะเขาจะรู้ว่าแพรมเป็นคนตรงๆเป็นคนยังไง เป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําเงินเงิน่นนะวันนี้หาได้ก็หาหาไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ค่อยหาไม่มีอะไรที่เราจะทําใหม่ไม่ได้แต่ถ้าความซื่อสัตย์เราไม่มีชีวิตกูก็ไม่เหลือเพจนี้ก็อยู่ไม่ได้รักแม่นะคะลิต้าบอกจะมีผัวไปด้วยกันค่ะ นะคะคันหีแล้วหนึ่งนะคะแดกกระชายขิงขาฟ้าทลายโจรก็รอดลาแม่ใช่ทุกวันนี้กูแดกต้ยมยำร้านอ้วนปูดองเนี่ยทุกวันถามน่อยคือโมโหมากกับการทำงานแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อความที่ให้แพมอ่านเนี่ดอกครอบจักรวาลมากมาหาลัยเป็นที่ยอมรับ คราวนี้นะจําไว้เลยนะมาหาอะไรนี้นะเชิญกูไปนะกูจะไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปค่ะมาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรเขาเชิญไปเรายังไปให้เขาเลยค่าตัวก็ได้นิดๆหน่อยๆได้นะ้ำมันรถว้าไปทําบุญปะเดี๋ยวกูทําบุญลงศพให้กับอ e ีแบรนด์นี้เลยสามชั่วโมงนะ่ 6, นะหกพันอ่ะเดี๋ยวกูเอาไปทําบุญให้ทําบุญลงศพให้อ e ี นี่เลยบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มากับอีแบรนด์นี้แหละมาในรูปแบบของยาอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเราไม่ได้ดูถูกแต่เราพูดความจริงว่าเราอธิบายไปตามจริงอืมอะไรเนี่ยจ่าป้าชอบหนูนะหนูขอบคุณนะคะคุณป้ากินสมุนไพรต้มได้ผลชั่ว เออไปต้อมกินเองกันดีกว่าไม่ต้องซื้อเป็นเม็ดหรอกถ้าอย่างนะั้น่ะคือแบบสรรพคุณเกินจริงกูที่คนที่แดกเป็นกำกำนะ่ะถามหน่อยโควิดจะติดมันก็ติดอันนี้คือโฆษณาเกินจริงนะคะเออเนี่ยขอบคุณนะคะที่ติดตามถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณไม่มีแพมในวันนี้แน่นอนแพมจะสัญญาว่าแพมจะซื้อสัตว์กับความเป็นจริงในการรีวิว นะคะไม่รีวิวอะไรที่เกินจริงเด็ดขาดกูจะด่ากูก็ด่านะคะบ้านสวยจังค่ะขอบคุณนะคะพูดถูกได้ใจอย่างแรงขอบคุณค่ะเราจะไม่ทําให้คนดูผิดหวังเด็ดขาดอะไรเฮีย้ยก็คือเฮีย้ยอะไรดีก็คือดีลูกค้ากวนตีนกูก็ด่าลูกค้าน่ารักกูก็ชมนะคะก็คลิปเดี๋ยวโพสพรุ่งนี้เลยนะคะแต่เราโอบแบรนด์ผลิตภัณฑ์ออก นะคะพูดให้เขาเนี่ยหลักการตลาดของแพมคือการพูดชื่อแบรนด์เขาบ่อยๆไม่ใช่ทายอินทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วไปศึกษาแล้วเขาอยากซื้อเดี๋ยวเขาซื้อเองนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนให้โอกาสแพมได้มายืนตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพบกับของดีของจริงๆอะ ไม่เอาแบบว่าตอนแหลว่าดีอ่ะอย่างงั้นอะนะคะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจฟังย้อนหลังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วใครบอกว่าที่คอมเมนต์เสีหยหายในเพจแพรลี่แม่ลูกว็คุยกันคนอื่นอย่าเสือกนะคะขอบคุณค่ะ